ก็ถ้าได้ไปแล้วนะครับต้นเขาไม่เต่งตึงแบบนี้นะครับอาจจะมีอาการสลดบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็ให้เอาไปแช่น้ำไว้ก่อนนะครับรอจนเขาตึงขึ้นมาแล้วค่อยเอามาปักนะครับแต่ถ้าเกิดตึงแบบนี้อยู่แล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเอาไปแล้วมันดูเหมือนเน่าแล้วก็ไม่ต้องไปปลูกนะครับตายเนี่ยมันตายแล้วนะครับก็ถือเป็นแบบนี้ไม่ต้องกังวลใบหลุดใบหักนะครับใช้กรรไกรตัดกรรไกรไม้น้ำนะครับตัดเอาใบที่อยู่ใกล้ๆกับโคนออกก่อนระวังใบตรงยอดนะครับให้ตัดใบตรงโคนออกอย่างเดียวนะครับตัดไปเลยครับไม่ต้องกังวลโอเคมันก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราลองปักดูครับนี่นะฮะก็จับใช้ฟอร์เซปของเราจับที่กิ่งนะครับแล้วก็ปักลงไปนะครับปักลงไปลึกๆนะครับแล้วก็ปล่อยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเอียงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาปรับตัวได้เนี่ยเขาก็จะตั้งตรงเหมือนกับต้นอื่นๆนะครับโอเคก็มีคำถามสงสัยสามารถทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยครับขอบคุณครับ